สวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม Power นะครับตอนนี้ตัวเกมก็วางจำหน่ายได้เกิน3ล้านชุดแล้วนะครับเวลาจำหน่ายก็เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะเกิน3ล้านชุดแล้วนะครับแล้วก็มีคนเล่นพร้อมกันบนแพลตฟอร์ม Steam นะครับมากกว่า1ล้านคนนะเรียกได้ว่าแซงเกม Elder Ring ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าคงเป็นเกมยอดเยี่ยมประจำปี2024เลยนะครับเกมนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อนะผมแนะนำเลยนะครับเกมนี้คือมันมีทั้งการผจญภัยการเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็มีการแบบจับมอนอะไรพวกนี้มันดูสนุกดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังเป็น Early Access นะครับอาจจะมีบั๊กบ้างมีเกมแคชบ้างนะครับแต่ผมว่าถ้าใครสนใจก็รีบซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นตัวเต็มอ่ะราคามันอาจจะขึ้นนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ600นะแต่ถ้าเป็นฟูลเกมแล้วนะครับผมว่าตัวเกมน่าจะอัพเป็นพันเลยนะครับเกมนี้ด้วยแบบคุณภาพของตัวเกมเองด้วยนะค่อนข้างดีเลยนะครับจัดว่าแจ่มนะครับเกมนี้ผมยังชอบเลยนะขนาดไม่ค่อยได้เล่นเกมแนว Survival นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับ EP 2นะลุยกันต่อเลยดีกว่าไปครับอันนี้ก็คือฐานใหม่ของเรานะครับก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแล้วก็มีน้องๆมาช่วยทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำยังไงนะก่อนอื่นก็ให้ดูแมปก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนเริ่มต้นเกมเราจะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาสร้างบ้านตรงนี้เป็นที่แรกนะแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับผมก็ออกผจญภัยเดินมานิดนึงนะครับก็เจอเป็นทำเลตรงนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราสามารถไปตีบอสได้2ตัวเลยนะครับมีตัวใหม่มาเพิ่มเติมชื่อว่าชินเลตนะครับเลเวล11นะเหมือนเป็นคล้ายๆมังกรกระลอกปะประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งนะหรือไม่ก็ธาตุน้ำนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเก่าครับที่เราเจอตัวแรกเป็นแมมมอสนะครับชื่อว่าแมมโมเลสนะครับเลเวล38ผมว่าเรายังตีไม่ไหวนะตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวแรกบอสเรามาตีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะไหวนะส่วนฐานของเรานะครับตอนนี้ก็เลเวล6แล้วนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ฐานของเรานะครับเลเวล6การอัปเกรดเลเวลก็ไม่ยากนะครับก็ทำตามเควสตรงนี้นะกดตัววีขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างของอะไรตามนี้ได้เลยนะเขาจะมีบอกไว้นะครับตอนนี้เหลือให้สร้างเป็นแคชเชอร์นะครับก็คือเครื่องบดนะ1อันนะครับก็จะเป็นเลเวล7แล้วยิ่งเราอัปเลเวลเยอะนะครับก็ยิ่งมีน้องๆมาช่วยทำงานได้มากขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้เป็น6ตัวนะถ้าเป็นเลเวล7ก็เป็น7ตัวนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะอัปฐานเพิ่มได้นะครับตอนนี้มีแค่1ฐานนะอันนี้ก็คือวิธีการอัพฐานนะครับแล้วก็สร้างบงสร้างบ้านไปนะครับอันนี้มีที่ฟาร์มหินด้วยนะฟาร์มหินฟาร์มไม้นะครับน้องๆก็จะมาช่วยทำตรงนี้อย่างน่ารักเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นฟาร์มนะฟาร์มเบอร์รี่นะครับเอาไว้ให้อาหารนะเนี่ยปลูกเองกินเองก็ให้ฐานอาหารมีได้เลยนะครับนี่เนี่ยเอาเบอร์รี่มาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนนะของน้องๆนะอันนี้ก็คือบาร์นะครับเป็นแบบคล้ายๆของตกแต่งนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเราอ่านดูเขาบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับแต่ผมว่าเราคงต้องสร้างเป็นแบบบ้านจริงๆขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนเป็นโรงเตี๊ยมอะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้กินข้าวประมาณนั้นแล้วก็นี่คือรูปปั้นนะครับเอาไว้ตีบวกเหล่าพาวพวกนี้นะครับกดตัววีขึ้นมานะถ้าเรามีโซพอนะครับต้องมาบวกได้เลยนะแต่ผมยังไม่ใช้แล้วกันเพราะว่ามอนแต่ละตัวมันมีความสามารถแตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นความสนุกของตัวเกมนี้ที่ผมเจอนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูตัวแกะแล้วกันนะอย่างเช่นตอนนี้ผมมีแกะอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ตัวทำงานก็เป็น5ตัวนะตรงสกิลพาสซีฟครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเราก็ต้องเฟ้นหาตัวที่มีการทำงานที่ดีหรือว่าสกิลการโจมตีที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เอาไว้อัปเกรดที่หลังได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้มีสกิลสีเหลืองอยู่เห็นไหมพาสซีฟสกิลนะครับอาร์ติซานเราก็มากดดูนะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะทำงานได้เร็วขึ้นตั้ง 50% เลยนะเป็นพาสซีฟสกิลนะครับหรือว่าจะเรียกเป็นนิสัยของน้องๆก็ได้นะครับส่วนแอคทีฟสกิลก็คือสกิลโจมตีนะงั้นตัวนี้นี่คือแรงงานชั้นดีเลยนะครับทำงานตั้ง 50% นะทำงานไวขึ้นนะครับผมขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันเอาเป็นแรมบอลเวิร์กเกอร์อะเวิร์กเกอร์01โอเคเอาไว้ใช้แรงงานนะครับการทำงานก็มาดูฝั่งนี้นะครับคราฟของได้นะคราฟของขนของได้แล้วก็ทำฟาร์มได้นะครับ
เนี่ย work speed จะเยอะขึ้นเห็นไหมจาก70กลายเป็น105เลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเอ้ยมีการตีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมีตัวมาบุกครับนกอะไรวะเนี่ยยังไม่เคยเจอด้วยนะจิ้มเท่าไหร่อุ้ยเฮ้ยระเบิดเหรอโอเคเรียบร้อยครับสวยเวลามีผู้บุกรุกมานะครับน้องๆเขาก็จะมาช่วยโจมตีนะถ้าเข้ามาในเขตวงกลมของเรานะครับที่ฐานเราอะอันนี้คือข้อดีนะครับโหแต่เสียดายเมื่อกี้จับไม่ทันน่ะตายไวเกินแล้วก็มอนที่แนะนำพื้นฐานนะครับที่เป็นแรงงานนะก็แนะนำเจ้าลิงเลยนะครับเพราะว่าลิงเขาจะมีการทำงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับลิงจะสามารถปลูกผักได้คาบของได้เก็บเกี่ยวได้ตัดไม้ได้ขนของได้นะครับก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะหรือไม่ก็เจ้าแมวก็ได้นะครับแคติว่านะครับของได้เก็บเกี่ยวได้ขุดหินได้ขนของได้นะครับเจ้าแกะนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันเป็นตัวแรกไงมันใช้งานได้ง่ายนะครับจับง่ายแล้วก็น่ารักด้วยนะครับผมก็เลยแบบเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนิดนึงไหนลองดูเจ้าแมวซิว่ามีสกิลการทำงานหรือเปล่านะครับโหส่วนใหญ่นี่แบบแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้สกิลเยอะนะมีทั้ง3สกิลนะครับพาสซีฟดูซิสกิลนี้ติดแดงนะครับก็จะโจมตีลดลง 10% นะอ้าวซาดิสด้วยฮะซาดิสโจมตีแรงขึ้น 15% แต่ว่าป้องกันลบ15นะหักลบกันก็ได้โจมตีมา5นะครับโจมตีมา 5% แต่ว่าป้องกันลบไป15เลยนะส่วนอันนี้ค่าการทำงานจะลดลงช้านะครับเหมือนค่าความเหนื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยค่าแซนนะครับก็ทำงานได้แบบมากขึ้นนิดนึงใช้งานได้มากขึ้นนะครับตัวอื่นไหนดูซิโซนไหนติดสกิลสีแดงทั้งนั้นเลยฮะนี่คือเราต้องมาเฟ้นหานะครับว่าตัวไหนดีอะไรเงี้ย2ตัวที่ทำงานอยู่ไหนดูซิติดแดง1แล้วก็ Botanical Berry นะครับอันนี้ก็จะทำให้ลดดาเมจธาตุพืชที่เข้ามานะครับ 10% นะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับมีสกิลสีทองเลยนะก็คือดีสุดเลยนะครับเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มให้เพลเยอร์นะครับตัดไม้ได้ดีมากขึ้นนะ 25% นะครับก็น่าจะเหมาะกับการเอาติดตัวนะเวลาไปฟาร์มไม้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็ไว้ทำงานตัวนี้เอาออกมาแล้วกันเปลี่ยนเป็นตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอันนี้ไงซาดิสเข้ามาแล้วโอเคอันนี้ไว้ป้องกันฐานได้ด้วยนะโจมตีแรงนิดนึงนะครับตัวนี้โจมตีตั้ง132นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งโจมตีแค่119เองนะก็เน้นทำงานนะครับนี่คือต้องมาเฟ้นหามอนดีๆนะครับสกิลดีๆนิสัยดีๆนะแล้วก็มอนตอนนี้ผมมีค่อนข้างหลายชนิดแล้วนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวที่ได้มาใหม่นะครับก็มีตัวนี้นะเพนกวิเลตนะครับสกิลพาร์ทเนอร์เพนกวิเลตแคนนอนนะสามารถปลดล็อกเป็นการใช้จรวดได้นะครับล็อกเก็ตลันเชอร์นะแล้วก็ยิงกระสุนออกมาได้เลยนะครับเป็นตัวระเบิดตัวนี้สกิลการทำงานก็สามารถลดน้ำได้นะครับคาบของได้คูลิ่งก็ประมาณว่าถ้ามันถึงช่วงที่เป็นพื้นลาวาหรือว่าอากาศร้อนอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยทำให้เย็นได้นะครับถ้าเราเอาติดตัวไปนะแล้วก็ขนของได้นะครับนี่ครับ3ตัวนี้ก็ได้มาใหม่นะครับอันนี้ก็เอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่นะก็คือจะเด็ดเบอร์รี่จากข้างหลังของเขาออกมานะครับตัวนี้สกิลการทำงานก็คือเอาไว้ปลูกผักนะครับแล้วก็ทำฟาร์มแค่นั้นเองเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่อ่ะถ้าเราไม่ปลูกเป็นแปลงนะแล้วก็ตัวนี้ครับอัลปาก้านะครับสามารถขี่ได้ด้วยนะเอาไว้เป็นสัตว์ขี่นะครับการทำฟาร์มก็เอาไว้ทำเป็นขนนะครับตัวนี้แต่ขนจริงๆก็ใช้แกะก็ได้นะแกะน่าจะง่ายกว่านะครับอีกตัวนึงเพิ่งจับมาได้สดๆเลยนะครับก็เป็นตัวนกนะครับชื่อว่าไนท์วิงนะครับตัวนี้นี่เอาไว้ขี่ได้ครับแต่ว่ากินอาหารค่อนข้างเยอะนะสกิลการทำงานนะครับก็เกตเตอร์ลิงนะครับเลเวล2นะทำได้แค่อย่างเดียวนะครับ
เดี๋ยวดูสกิลติดตัวสิว่าดีหรือเปล่าที่เพิ่งได้มานะครับตัวนี้My Foreman นะครับก็เอาไว้ทำให้เพลเยอร์ขุดเหมืองได้ดีมากขึ้นนะครับ 25% นะเป็นสายการทำงานนะครับตัวนี้นี่คือต้องมาหานะครับมาหาเอานะเจ๋งดีลิงตัวนี้เน้นโจมตีครับ aggressive นะบวก 10% แต่ว่าลดป้องกันอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับโอ้โหแต่ว่าแดงแป๊ดเลยฮะตัวนี้จะเหนื่อยง่ายนะครับตัวนี้เหนื่อยลดลงตั้ง 15% นะเหนื่อยไวตัวหมาไฟจริงๆก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นมอนตัวแรกที่แนะนำเลยนะเป็นทั้งคู่หูผจญภัยทั้งแบบเป็นตัวช่วยเราโจมตีเอ้ยแต่ว่าผมมีอาหารไม่นะโอ้โหจะหมดหลอดกินข้าวก่อนเกือบตายลืมดูหลอดอาหารเลยครับหมาไฟตัวนี้สกิลผมได้มาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมีแวนการ์ดนะครับทำให้พลังโจมตีของเราเยอะขึ้น 10% นะแล้วก็อันนี้ครับเอาไว้ขุดเหมืองได้นะก็ถือว่าสกิลดีอยู่นะครับใช้ได้แล้วใครกินอะไรกวบตัวต่อไปสัตว์ขี่นะครับอปาก้านะตัวนี้เป็นไงบ้างดูสิตัวนี้จะตีพวกมังกรแรงขึ้นนะครับหมายความว่าเขาตีนะเราไม่ได้ตีแรงขึ้นนะครับคือมอนเขาจะตีแรงขึ้นถ้าเป็นเพลเยอร์ก็จะระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเพลเยอร์นะมีผลต่อเพลเยอร์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสกิลแวนการ์ดเมื่อกี้นะครับเนี่ยมาดูได้นะครับว่าเพิ่มจากอะไรนะตอนนี้ตัวละครผมนะครับก็มีแอตแทคเพิ่มขึ้น 10% นะครับจากตัวน้องหมาเมื่อกี้นะสกิลแวนการ์ดนะครับเห็นไหมเป็นพาสซีฟสกิลอันนี้ที่เพิ่มการป้องกันเป็นในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะ70ก็คือชุดนั่นเองนะครับมีเวลอัพ2เวลผมเพิ่มของน้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับ600อ่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับต้องฟาร์มของเยอะตอนนี้ก็อยากทำบ้านใหม่นะครับแต่ว่าในคลิปคงทำไม่ทันนะเดี๋ยวไปทำในไลฟ์สดแล้วกันนะครับในคลิปตอนนี้ก็อาจจะไปตีบอสนะครับคิดว่าน่าจะไหวนะเลเวล11เดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันขอตอนเช้าเดี๋ยวเอามอนเก็บก่อนที่ไม่ได้ใช้นะเก็บสักหน่อยเอาหมาไฟก็มีเยอะนี่หว่าดูก่อนซิหมาไฟมีสกิลไหนดีตัวนี้ทำอะไรได้อะโจมตี 20% นะครับบวกนี้ก็เป็น30นะแต่ว่าลดการป้องกันนะครับอันนี้ positive thinker นะครับก็ทำให้เหนื่อยน้อยลงนะครับเหนื่อยช้าลงnimble เพิ่มการเคลื่อนที่ครับไวขึ้น 10% red lover ออกก็หิวน้อยนะหิวช้าลงนะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็ดีแฮะอันนี้ฟอร์แมนแล้วก็อันนี้เน้นป้องกันครับแต่ว่าไม่เน้นโจมตีโอ้ยนี่3สกิลดูสิอันนี้ทำให้โจมตีพวกธาตุพืชดีมากขึ้นนะครับอันนี้ทำให้เพลเยอร์เคลื่อนที่ไวขึ้น 25% แล้วก็ขุดตัดไม้เฮ้ยตัวนี้ก็ดีแฮะเอาติดไปดีกว่าไหมเนี่ยอย่างน้อยก็โจมตีพวกพืชแรงขึ้นนะครับแล้วก็เราเคลื่อนที่ไวขึ้นนะน่าสนใจฮาร์ดสกินป้องกันบวก10ตัวนี้เวิร์กสลับขอเน้นทำงานนะตัวนี้ทำงาน 30% นะสปีดงั้นเดี๋ยวหมาไฟผมว่าเอาตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วกันนะครับแต่เลเวลน้อยนะเลเวล3ของเก่าที่เรามีเอ้ยมันก็พอๆกันเนอะแวนการ์ดคือตัวละครของเรานะครับจะโจมตีแรงขึ้น 10% นะเฮ้ยเดี๋ยวสกิลเมื่อกี้ที่แบบบวกสปีด 25% ก็คือบวกการทำงานด้วยเหรอเฮ้ยก็น่าสนใจครับตัวนี้งั้นแบบเอาไป2ตัวเลยได้ไหมเอาแบบติดบัฟไว้ก่อนนะครับ
แหวนกาดมาด้วยโอเคที่เหลือก็เท่านี้เนอะไปครับลุยมอนดีกว่าลุยบอสขี่ไปหน่อยมานี่ขอขี่หน่อยจ้าไปลุยบอสกันทุกคนไอ้ของพร้อมวะธนูโอเคหอกโอเคไปลุยอ้าววิ่งชนเฉยวิ่งชนก็ได้นะตัวนี้บอสอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่เหมือนมังกรเหมือนกระรอกนะเออธาตุอะไรอ่ะธาตุน้ำแข็งกับมังกรนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไฟจะชนะนะครับแต่ไฟตัวเรามอนเรามันไม่น้อยอ่ะไม่กล้าตัวนี้โจมตีเลยก็ได้มาขอลุยหน่อยจะไหวไหมวิ่งชนไปเอาไม่ถึงเอาไหมเออชนเลยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโหยังแรงก็เกือบแตกให้น้องช่วยสู้ดีกว่าเราลงเฮ้โอ้ยเจ็บเจ็บชนมันเออให้น้องช่วยสู้ก็ไหวอยู่นะครับเราก็ช่วยยิงอุ้ยแรงแรงบอสตัวแรกขอหน่อยเถอะยิงหัวมันจะติดคีย์นะอุ้ยโอ้โหลอยไปนู่นเลยลบลบเฮ้ยเฮ้ยอยู่นิ่งเออหลบหน่อยหลบหน่อยอุ้ยเราไฟไหม้อ่ะทำไมมันโจมตีไฟได้ด้วยวะตัวนี้มันธาตุน้ำแข็งไม่ใช่เหรอลบลบลบเออมานี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นให้น้องหมามาช่วยแล้วกันลบลบลบเออสวยอุ้ยหมาตีโคตรแรงอ่ะเฮ้ยจับจับจับได้ไหมครับครับรัวเหมือนได้แค่ 31% น่ะเฮ้ยนี่ไงเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วโหต้องพึ่งดวงอ่ะจิ้มสักทีได้ไหมโอเคเลือดเหลือ1ได้ปะยังไม่ได้หรอหรือว่าแบบต้องปาตรงหัวหรือเปล่าโอกาสแบบติดคีอะไรเงี้ยเอาวืดเอาวืดอีกแล้วขอหน่อยได้ไหมเฮ้ยได้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 โอเคสวยครับบอสเฟิร์สคิวไหนดูซิว่าโหดหรือเปล่าถ้าเราเอามอนมาเต็มนะครับมอนที่เหลือก็จะไปอยู่ในไอตัวพาวบ็อกนะครับอันนี้มา5ตัวไงเต็มแล้วนะครับกลับบ้านครับกลับบ้านไปขี่หน่อยมานี่กินอาหารด้วยครับไปกลับบ้านบอสก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าตัวแรกไม่11อ่ะนะแต่เลือดแล้วก็เกือบหมดหลอดนะครับเฮ้ยตัวนกลองจับเพิ่มไหมเผื่อเจอตัวที่มีสกิลดีนะครับขอลงก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเอานกเราสู้ด้วยมาลงมานี่ลงมานี่สวยโดนไปดีสตันเอาตายเลยนกเราก็แรงเกินเวล13อ่ะนะนี่ชินเล็ดนะครับโหได้เป็นสีแดงฮะสกิลพาสซีฟไม่ค่อยดีนะครับสามารถขี่ได้นะตัวนี้เป็นพาร์ทเนอร์สกิลนะครับ
ส่วนสกิลโจมตีนะครับก็มีดราก้อนแคนนอนนะเป็นธาตุมังกรนะครับแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะครับไอมิสไซมี2สกิลนะโอ้โหโจมตีลบ 20% ไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันแบบมีจับใหม่ไหมมอนจะเกิดใหม่ไหมบอสโอ้เหมือนต้องไปหานะครับตัวนี้แบบสกิลไม่ค่อยดีเลยการทำงานล่ะการทำงานก็เก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็เป็นน้ำแข็งให้เรานะเป็นความเย็นแค่นั้นเองครับลองมาดูซิเป็นยังไงนี่ก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่าแบบสกิลไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ทุเรศปะเนี่ยไอ้เขี้ยวขุดเขี้ยวขุดเต้นเอาเก็บไว้แล้วกันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาน้องลิงมาแล้วก็อย่างที่หลายคนเห็นนะครับเจ้าพอพวกนี้นะครับสามารถใช้อาวุธปืนได้นะตามปกคลิปหรือว่าพวกโปสเตอร์ต่างๆนะครับมันใช้ปืนได้นะเราต้องมาอันล็อกก่อนนะครับเทคโนโลยีอย่างเช่นเจ้าลิงนะนี่ลิงเขาจะใช้เป็นAssault Rifleเลยนะครับอย่าให้ลิงถือ AK นะนี่โอเคปลดล็อกมาเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นชุดใหม่ฮะเสื้อเกราะทำมาจากหนังนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นดีมากขึ้นด้วยนะอันนี้เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวเรียกลิงมาดิอันล็อกทำไมยังล็อกอยู่ล่ะเราก็วิจัยมาแล้วอ๋อต้องไปคราฟปืนก่อนครับคราฟปืนที่โต๊ะคราฟอันนี้นะนี่ต้องการเป็นแท่งเหล็กก่อนนะครับอินก็อดถ้างั้นต้องเริ่มเข้ายุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับมีเตาหลอมอยู่นะเตาหลอมเห็นแวบๆอ่ะนี่อันล็อกมาครับแล้วก็แคชเชอร์ด้วยทำตามเควสเดี๋ยวสร้างแคชเชอร์ก่อนละกันเป็นตัวบทนะครับตัวบทก็ไว้ตรงนี้ละกันเดี๋ยวค่อยมารื้อใหม่นะครับช่วยสร้างเร็วพี่น้องโอเคตัวบททำอะไรได้ตัวบทแคชเชอร์นะครับก็สามารถทำไฟเบอร์ได้เลยนะเอาไม้มาทำนะครับแล้วก็พาวเดียมแฟกเมนต์นะเอาหินมาทำได้เลยนะครับก็สั่งงานได้นะแต่ว่าตัวบทต้องใช้พลังงานน้ำนะครับในการปั่นกังหันนะแล้วก็ฐานเลเวลอัพครับอัพไปเลยเป็น7ตัวแล้วครับเดี๋ยวหาแรงงานเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะเอาอะไรเพิ่มดีอ่ะเอาลิงมาช่วยทำงานก่อนแล้วกันนะลิง2ตัวแล้วก็ที่นอนครับสร้างเพิ่มด้วยนะอันหนึ่งสร้างเลยเฮ้ยมีตัวไม่อัพด้วยเดี๋ยวลองสั่งผลิตแฟกเมนต์สิเอาสัก20อันนะเดี๋ยวตัวเพนกวินน่าจะมาพ่นน้ำนะตอนนี้กำลังรดน้ำพืชผักอยู่นะครับรดน้ำเบอร์รี่ช่วยรดไปปั่นเครื่องเลยเพื่อนไม่เห็นพ่นน้ำอ่ะปกติจะพ่นน้ำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเอฟเฟกต์มันหายประมาณนั้นโห
โหถ้ามาดูข้อมูลบอสตัวแรกนะครับจะเรียกว่าบอสไหมก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเจ้าถิ่นแล้วกันนะครับมันไม่มีเลยนะตรงเนี้ยอาจจะมีแค่ตัวเดียวหลงฝูงมานะครับโอ้นี่ไงต้องไปเกาะอื่นนะครับมีเยอะเลยนะไอ้ตัวนี้หลงฝูงมาแน่เลยแสดงว่าอาจจะไม่เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอวันนะผมอยากจับใหม่อ่ะตัวนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เรียกว่ากากเลยก็ได้นะพลังโจมตีรถอ่ะเดี๋ยวลองนอนดูซิว่ามันจะเกิดใหม่หรือเปล่าจะสปอนให้หรือเปล่าไอ้ตัวกวางนี้ก็ยังไม่เคยจับนะครับเอาซะหน่อยแล้วกันมาซิแพนกวินก็น่าจับนะครับจะจับกวางก่อนโจมตีเลยเพื่อนมาเออชนมันโอเคอุ้ยตีเป็นสายฟ้าเหรออุ้ยโอ้โห200โคตรแรงสวยเพื่อนโจมตีเออมอนลุมพอดูจังหวะนะเออจับได้ไหมขอได้ทีโอเคได้ครับตัวนี้สวยเพนกวินยังอยู่ไหมไปแล้วแฮะนู่นอยู่นู่นเนี่ยเพลินจริงว่าจะสร้างเตาหลอดไม่ได้สร้างเลยใช่ไหมมัวแต่จับมอนเพนกวินมาเพิ่มสิโอเคน่าจะได้นะครับชิวๆตรงนี้มีไข่ด้วยนะเป็นไข่มอนธาตุน้ำนะครับไข่ขนาดใหญ่ด้วยฮะเออดูกวางนิดนึงว่าสกิลดีหรือเปล่านี่ครับเพิ่งจับมาได้นะสกิลพาสซีฟไม่มีเหรอไม่มีพาสซีฟสกิลครับลองไปใส่ไอ้พอบ็อกก่อนเออพาสซีฟสกิลไม่มีนะตัวนี้เพนกวินตัวที่มาใหม่นะครับ Stronghold Strategy นะครับบวก Defense ให้ Player นะครับบวกป้องกันให้ Player 10% เลยนะก็เอาติดตัวไว้แล้วกันนะครับป้องกันโจมตี2ตัว2ตัวนี้ก็เน้นเป็นเอาไว้ตีมอนนะอันนี้เอาไว้ขี่เพราะตัวนกลังขี่ไม่ได้นะครับนี่ป้องกันบวกด้วยนะสวยสร้างเตาหลอมสิยุคแห่งการทำอุตสาหกรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเตาหลอมที่1มาแล้วไว้ไหนดีอ่ะไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมคงจัดบ้านใหม่อยู่ดีนะครับอ้าวนอนกันแล้วเนี่ยตัวแบบตัวแกะมันน่ารักอ่ะโอเคเตาหลอมดูสิอิงกอตก็เอามาจากแร่นะครับขุดแร่ได้เลยนะเมื่อกี้ใช้เท่าไหร่นะ AK ใช้5ก้อนเผาเลย5ก้อนต้องให้ตัวไฟมาเผาฮะตัวไฟเผาเลยปูดนี่ต้องมีตัวไฟที่บ้านด้วยแฮะจะได้เอามาเผานะครับค่อยๆจัดอ่ะเนาะไม่อัพได้ไหมให้สร้างฮอตสปริงอันหนึ่งนะครับเป็นน้ำพุร้อนนะให้เหล่าเผาเขาพักผ่อนนะครับ
สร้างได้หรือยังขาดไม้โอ้มีเพียบเลยนี่น้ำพุร้อนก็ไว้นี่ก่อนเลยแล้วกันเอ๊ะไม่ก็ตรงนี้เอาไว้แช่เพิ่มค่าเซมินาของพวกมอนนะครับค่าความเหนื่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับไหนดู AK ซิเป็นยังไง อยากรู้จริงเชียวเก็บก่อนของฟรีมาครับ AKมาเรียบร้อย AK ขอน้องลิงมาลองก่อนสิเชอร์รี่ไรเฟิลอันนี้คือใส่เหรอใส่ต้องลองไปตีมอนดูนะครับไปเจอทอมแบทครับจับหน่อยนี้น่าจะโหดดีลุยมันลูกเออสกิลได้แล้วติดปืนกลนี่ลิงมีปืนเออแต่ยิงไม่ค่อยโดนลิงไปไหนวะนะยิงนู่นยิงอะไรลิงอย่าให้ลิงถือปืนบอกเลยจับดิได้ไหมยังไม่ได้ไม่โดนโอ้โหไม่ทันโดนแรงเกินลืมเก็บลิงเข้ากระเป๋าเมื่อกี้อดเลยทอมแบทว่ะโอ้โหอดเดี๋ยวจบคลิปเราไปดูเสานี้แล้วกันนะครับก็คือเสาอะไรนะไปดูสิเหมือนตอนต้นหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรนะหอคอยคือกุญแจป่ะใช่ไหมหอคอยคือกุญแจต้นไม้กลุ่มความจริงอะไรสักอย่างอ่ะถ้าจำไม่ผิดมันคืออะไรเห็นมีจุดวาร์ปด้วยนี่จริงถ้ามาตั้งบ้านบนนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะบ้านอยู่บนนี้ล็อกที่วาร์ปเฮ้ยมีแคมป์อะไรอ่ะอ๋อแคมป์โจรครับมีโจรบุกด้วยดูซะหน่อยละกันเฮ้ยมันค้ามอนน่ะพวกนี้แล้วมันยิงอะไรของมันวะเราก็อ๋อมันยิงไก่ชนซะเลยค้ามอนหรออุ้ยแรงอืมชนคนพวกนี้มันจับได้ไหมจับขายอย่างนี้ขายมอนเหรอแกโดนฉันจับขายเนี่ยเจ้าพวกนี้อืมแทงเขาให้แต่มันมีปืนนะโอ้ยิงไก่ตายเลยจับได้ไหมเฮ้ยอาจจะได้ปะเอาจับโจรได้เว้ยขอจับหน่อยแล้วกันถ้างั้นมาดิโอ้ตัวนี้แบบจับยากแฮะแล้วก็แพนกวินตีเราอยู่นั่นน่ะมานี่เลยถ้างั้นโอเคน่าจะได้นะเอาไม่ได้โอ้โห
ขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยทำไมอึดจังไงปลาหัวเอาไม่โดนนิ่งๆๆๆๆอื้อขอหน่อยเถอะเออเรียบร้อยโอเคสวยครับแล้วก็มอนแต่ละตัวนะครับถ้าเราจับได้ครบ10ตัวนะจะมีโบนัสให้นะครับเป็นแบบ XP เสริมอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาตัวใหม่นี่ไม่เคยเจอช่วยเลยแล้วกันน่ารักด้วยริบบันนี่ครับเป็นมอนใหม่ที่เราได้นะสวยเลยอ่ะว่าจะไปดูหอคอยริบบันนี่ทำอะไรได้อ่ะดูซะหน่อยละกันสกิลพาร์ทเนอร์ถ้าอยู่ในทีมก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับที่เป็นพวกธาตุธรรมชาตินะธาตุปกติถ้าอยู่ในฐานนะครับก็ช่วยเพิ่มการทำงานเกี่ยวกับการทำอาวุธนะครับได้ดีมากขึ้นนะการทำงานก็คราฟได้ครับเก็บของได้แล้วก็ขนของได้นะน่ารักดีแฮริบบันนี่เป็นสายบัฟเลยก็ว่าได้นะครับสายบัฟหรือว่าเราย้ายมาตรงนี้ได้ไหมมันก็ดูโอเคอยู่นะดูโล่งดีนะครับดูโล่งดีนะแล้วก็การป้องกันอาจจะง่ายป่ะเพราะว่าทางมีแบบทางบันไดทางขึ้นทางลงนะน่าจะง่ายตรงนั้นมันแบบพื้นที่เปิดโล่งอะเปิดโล่งไปจอยบอสแพทเทิร์นโอ้บอสแพทเทิร์นเหรออ่ะลองดูได้ไหมขอลองซะหน่อยยังไงนี่เฮ้ยมิกุโอ้โหสุดจัดนึกถึงไอ้นี่เลยตัวในเบดแอนโซอ่ะอ๋อคือมาดวลกันเหรอโหยตัวยังใหญ่ Zoe and Gizbo โอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้โหสายฟ้าโคตรแรงเลือดเท่าไหร่โอ้เลือด 30,000 จะไหวไหมเนี่ยเราต้องตีคนหรือตีมอนวะฆ่ามันไหวปะเนี่ยไอ้นกเราอาจจะสู้ได้ไหมพึ่งลดไปแบบประมาณ 2,000 ถ้าใส่ฟ้าเหรอสายฟ้านี่อะไรชนะล่ะดินไหมดินน่าจะชนะนะครับแต่ถ้าดินเราไม่มีสนุกกรรมก่อนเอาน้องเอาป้าไปสู้อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะใจเย็นนะอุ้ยผมว่าน่าจะยังไม่ไหววะอันนี้คือบอสของจริงนะครับโอ้ยมีล็อกเป้าด้วยตายแล้วโดนช็อตไม่นะธนูก็จะหมดสู้เขาชนเขาชนให้จิ้มหน่อยจิมที24ต้องเน้นธนูแหละไม่ก็ปืนนะผมว่าเราต้องทำปืนก่อนนะครับน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยน้องอัปก้าตีไม่ค่อยโดนเลยฮะอ
เออแทงให้เราหน่อยแทงให้เราหน่อยโอ้โดนช็อตกลับมากลับมาเอาเจ้าลิงไปเจ้าลิงเออยิงปืนเลยยิงปืนเลยเอออุ้ยปืนแรงหนูร้อยกว่าสัตว์เข้าให้สัตว์เข้าให้เจ้าลิงจะครึ่งหลอดแล้วนี่หว่าอาจจะไหวก็ได้เอาธนูหมดไม่นะธนูหมดสวยแล้วโหลิงไม่ไหววะจะไฟลุยอุ้ยลุยมันเคยจิ้มโอ้โหแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้ครับสวยแล้วนกไปต่อนกไปต่อตอนนี้คือต้องพึ่งมอนเนี่ยสมอนเราตีช้าฮะโอ้โดดไปโดดมาอย่าตบอย่าตบอย่าตบใจเย็นโอ้ยติดเสาโอ้นกตีวืดเออสู้มันสู้มันไม่ก็เราขี่อัปปะก้าดีกว่าไหมขี่โจมตีเองน่าจะแรงกว่าปะต้องมานี่เออมาอย่าโอ้ยตาย เรียบร้อยวุ้ยแล้วของอยู่ข้างในปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยของอยู่ข้างในเหรอโอ้โหอย่างแย่เอ้หรือว่าอยู่ข้างนอกอาจจะอยู่หน้าดันหรือเปล่าดูดิดูดิเมื่อกี้ก็ได้ครึ่งหลอดนะครับธนูผมหมดไงถ้าต้องค้าธนูเพิ่มนะน่าจะไหวอยู่เอาของมาตกข้างนอกโอเคนึกว่าแบบไปตกข้างในต้องตีให้ชนะอะไรแบบนี้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย